วันนี้นะครับน้องภูมิจะมาปั่นจักรยานนี่นะครับคันใหม่นะฮะคันนี้นะเป็นจักรยานที่แบบว่าไม่มีล้อเล็กๆข้างๆแล้วนะครับนี่มีไฟด้วยตอนนี้ให้ร้านเขาติดไฟมาให้แล้วก็ให้ติดกระดิ่งมาให้ด้วยนะครับมีขาตั้งใส่มาเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ก็จะเป็นคันใหญ่กว่าที่น้องภูมิเคยปั่นนะครับตอนนี้น้องภูมิอยู่ในช่วงหัดปั่นนะอาจจะมีล้มบ้างเพื่อนๆก็ดูนะฮะมีหัดปั่นเลยนะครับว่าจะไปได้หรือเปล่าดูนี่นะครับโอเคตอนนี้เพิ่งหัดปั่นนะครับอาจจะยังไม่คล่องเท่าไหร่นะครับนี่ก็ปั่นแค่ฝึกแค่เมื่อวานนะครับนี่ตอนนี้ต้องภูมิปั่นแล้วเดี๋ยวเราไปตามดูกันตอนนี้ยังจอดแล้วก็ขับไม่คล่องเท่าไหร่ตอนนี้ตีโค้งไกลนิดนึงดูนะครับเห็นไหมนี่ครับผมไปแล้วถือว่าใช้ได้นะฮะสำหรับการปั่นจักรยานโอ้โหเนี่ยอันนี้ก็จะมีพลาดนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรถูกไหมเพราะว่าฝึกปั่นมันก็จะมีผิดพลาดได้นี่นะฮะเมื่อกี้อาจจะยังตื่นเต้นอยู่นะครับแต่ปั่นอีก 2-3 วันก็น่าจะเก่งแล้วนะครับไปเลยนี่นะครับเห็นไหมออกตัวได้แล้วจากที่ตอนแรกออกตัวไม่ได้เลยนะครับจะต้องจับให้นะครับนี่ฮะตีโค้งได้ล้อก็จะใหญ่ขึ้นมันก็จะปั่นได้เร็วขึ้นนะฮะก็เป็นเด็กโตแล้วนะครับเพราะน้องภูมิก็4ขวบแล้วเนาะโอเคนะครับเอาล่ะตีโค้งเลยครับผมโอ้เป็นไงนี่ครับถ้าเคยปั่นล้อเล็กที่มีล้อข้างเนี่ยมันจะตีโค้งแคบได้นะเพราะล้อมันประคองอยู่แต่คันนี้มันอาจจะตีโค้งแคบไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้น้องภูมิก็ถือว่าทำได้ดีนะครับโอเคจอดก็คือก็ขาลงเนี่ยพอจริงๆก็คืออ๋อมีขาตั้งนะนี่เรียบร้อยครับโอ้โหเพื่อนๆนะครับชอบกดไลค์กดแชร์ให้น้องภูมิด้วยสำหรับคลิปใหม่จักรยานใหม่คันนี้ด้วยนะครับโอเคให้คุณน้ำเติมใหม่บ๊ายบายโอเคครับ